ก็กราบสวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับคู่นี้ก็ไม่มีปัญหานะครับทำเสียอยู่ว่าคณะปลายยกมีไปรับอาวุธเยอะนะครับก็เป็นทางด้านกล้องเมืองไทยนะครับสอพงอมรวันนี้ชนะคะแนนทางด้านเมืองชัยนะครับสิทธิ์กำนันเองนะครับโอ้ขาดลอยนะครับคู่นี้คู่นี้ก็เสียเสียอยู่นะครับช่วงปลายยกนะเดี๋ยวไปดูสัมภาษณ์เนี่ยก็เมืองไทยก็เมืองไทยเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับคุณชายเป็นไงบ้างเกมจะจบตอนนี้ยังไม่ดีไม่ทันช่วงยุคไหนนี่ยุคสี่ครับยุคสี่นะแล้วเรามาเริ่มมั่นใจช่วงยุคไหนครับมาเป็นราคาเบียดขึ้นมาเลยโอ้โหนี่มันเบียดขึ้นมาครับเอาผ้าแต่ว่าก็ยังดีที่คุมเกมมาได้โดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับก็ไม่พอใจเท่าไหร่จุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างก็ไม่พอแล้วก็การนั่งตัวมีเงินฉีดไหมครับวันนี้ไม่รู้เดี๋ยววันนี้มีเงินฉีดไหมไม่มีครับโอ้โหเสียดายนะได้ฉีดเองได้ฉีดเองที่ค่ายครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีตังค์วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามก็ที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณน้ำมอนแล้วก็น้าด้วนแล้วก็เทรนเนอร์ทุกคนที่ให้ครับแล้วก็เพื่อนๆพูดที่ขึ้นไม่เก่งเลยเติมเยอะแข็งแรงมีหัวใจมีทุกคนใหม่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุ16ปีวางเป้าหมายการชกมวยอะไรบ้างก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆอะฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับไปหน้าก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะจะไม่น่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับดีครับดีนะครับบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับศึกเพชรยินดีนะครับก็เป็นทางด้านกล้องเมืองไทยสพมครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านเมืองชัยสิทธิ์กำนันหนึ่งครับแบบขาดลอยแล้วแพงมากนะแพงมากนะ